สวัสดีพี่น้องชาวช่องเสียงนุยบุรีรัมย์ครับผมวันนี้รายงานความคืบหน้าทีมงานเราครับรถขุด XMG ครับผมวันนี้ช่างเซอร์วิสมาเช็คระยะครับผมตรวจเช็คสภาพช่างนี่ถือว่าบริการไวมากครับผมรถแมคโครมีปัญหาเล็กน้อยนี่วิ่งมาถึงที่เลยครับเรียกว่าชัยนาทแมชชีนประเทศไทยจำกัดนี่ดูแลลูกค้าได้ดีมากครับผมอันนี้การันตีเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เช็คระยะซ่อมเสร็จแล้วก็ทีมช่างก็ยังไม่กลับครับเอาอยู่เช็ครถกันด้วยครับผมเช็ครถนะครับอยู่ดูระยะการทำงานของรถก่อนที่จะกลับศูนย์นะครับน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับผมดีครับรถความร้อนขึ้นนะครับก็ช่างมาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คเรียกว่าจบเลยนะครับช่างมานี่จบตัวกันเลยครับเป็นเกี่ยวกับระบบตาน้ำนะครับก็ช่างก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับผมนี่เปลี่ยนแล้วนะครับเอาฝาก FCMG กันนะครับผมรถขุดรถแมคโครเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงนะครับก็บางท่านนี่อาจจะเป็นห่วงในเรื่องของการเซอร์วิสนะครับแต่ว่าทีมช่างนี่ดูแลกันทุกที่เลยพี่00 FCMG อยู่ที่ไหนนะอยู่โคราชเนาะตอนนี้อยู่โคราชนะครับวันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนวาล์วน้ำแล้วก็กองไหลกลับไฮบริดครับอ๋อกองไฮบริดด้วยนี่ครับตอนนี้มีกี่สาขาแล้วพี่ในเมืองไทย10 สาขาเนาะเอา10 สาขาก็สามารถไปเลือกดูได้นะครับรถแมคโครตอนนี้ใกล้ที่ไหนเข้าได้ใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นเลยนะครับแล้วทีมช่างนี่เซอร์วิสตลอดไหมเซอร์วิสตลอดครับตอนนี้ XMG PM กี่ชั่วโมงเนี่ยหนึ่งหมื่นชั่วโมงเลยถือว่าเยอะที่สุดแล้วมั้งหนึ่งหมื่นชั่วโมงนี่ครับแจ๋วเลยครับผมนี่ครับก็ดูแลกันไปยาวๆครับผม10,000 ชั่วโมงนี่เรียกว่าแทบจะเสร็จงวดก็ว่าได้ครับเอาเยอะสุดมากครับ XMG ครับตอนนี้ก็ยอดขายก็ได้อยู่นะโปรดีอยู่เนาะช่วงนี้ครับโปรดีครับโปรดีนะครับเอาเดี๋ยวเราทำงานต่อครับผมวันนี้ฝนตกครับฝนตกนี่ครับช่างนี่เช็คละเอียดมากครับผมระบบอะไรไอ้กรองแอร์อยู่ตรงไหนฮะตันเหรอนั่นเลยทันช่างนี้อยู่ตรงไหนจังหวะนู้นอยู่ไหนอ๋อถึงว่าไม่เย็นเนาะมันตันเส้นเย็นฮะทีนี้รู้แล้วใช่ไหมโดนหาจนหาเพราะมันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ๋ออ๋อมีช่องด้วยทางนู้นเราเปิดแต่ฝาข้างจนเออต้องตัวนี้ต้องเช็คบ่อยไหมพี่ก็ถ้าฝนเยอะก็ทุกวันครับทุกวันครับทุกวันโอเคครับทุกวันแล้วเป็นไงเครื่องแรงขึ้นไหมแรงเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็ให้ช่างได้ทำการเปลี่ยนกองแอร์ครับทำความสะอาดนะครับเราก็ลุยงานต่อครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณช่างXMG ด้วยครับผมดูแลกันยาวๆกันเลยครับผม10,000 ชั่วโมงนี่เรียกว่าเสร็จงวดกันเลยนะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ